ไปดูเป้าหมายของรัฐบาลซึ่งอย่างที่ทราบว,ว่าพยายามที่จะทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ถึงร้อยละ3นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเศรษฐกิจจะขยายตัวในระดับนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการใช้จ่ายภาครัฐก็ดีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีก็จะได้รับผลบวกตามไปด้วยมาไล่เรียงข้อมูลกันดูทีมงานรวบรวมข้อมูลมาฝากกันนะครับและตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมาก บทว ja ิเคราะห์โดยฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมองเป็นบวกต่อเป้าหมายของรัฐบาลนะครับที่ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีเพิ่มเติมเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้ร้อยละ3าตามเป้าหมายมาตรการหลักๆที่รัฐบาลจะผลักดันก็มีทั้งเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวเพิ่มจากเป้าหมายปี2567เดิมอีก1ล้านคนไปเป็นเป้าหมายใหม่คือ36ล้าน7แสนคน และกาลังหามาตราการหนุนนักท่องเที่ยวให้อยู่นานขึ้นเพื่อให้เกิดการจัดจ่ายใช้สอยในแต่ละทริปให้นานขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับมาตราการที่2คือการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐให้ได้เกินกว่าร้อยละเจของวงเงินที่กําหมดเอาไว้ข้อมูลล่าสุดณ30มิบมิถุนายนนั้นรัฐบาลเบิกจ่ายได้ไปแล้วร้อยละ36.7นะครับถ้ารวมกับส่วนที่มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะสูงไปถึงประมาณร้อยละ51 ทีนี้ในส่วนของแผนในการเร่งจัดซื้อจัดจ้างก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่มีผู้ประมูลรายเดียวก็สามารถจะจัดตั้งได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับและมาตรการที่3ก็คือการให้ธนาคารอ,อมสินออกมาตรการสินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำวงเงิน1น0 0 0แสนล้านบาทปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อให้นำไปปล่อยต่อให้กับลูกค้า SME ในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำด้วยครับทางหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าโดยรวมแล้ว มาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมามองเป็นจิตตวิทยาเชิงบวกต่อเซตอินด x หรือดัชนีหุ้นไทยที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกเข้ามาเพิ่มเติมก่อนที่นโยบายดิจิทัลว a l เล t จะเริ่มขับเคลื่อนได้ซึ่งถ้าหากว่าอิงกับแผนของภาครัฐที่จะขับเคลื่อนได้ประมาณปลายมาสที่4ก็มองว่ามาตรการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มการบินครับไม่ว่าจะเป็น AOT เป็นมินหรือว่าเอรวัน ส่วนกรณีการเร่งรัดงบลงทุนภาครัฐก็จะเป็นบวกต่อหุ่นทุ่นที่อิงก,กับงบรัฐครับ KTB s t a k กแล้วก็ดูโฮมส่วนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำมองเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารที่มีฐานลูกค้า SME สูงสๆไม่ว่าจะเป็น KBank หรือว่า TTB เป็นต้นครับส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ากระทรวงกันคลังเตรียมประกาศวันลงทะเบียนดิจิทัลวันเลภายในกรกฎาคม แล้วหลังจากนั้น2เดือนจะกำหนดวันรับเงินที่ชัดเจนถึงแม้ว่าจะมีการปฏิเสธภายหลังโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกันคลังโดยบอกว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์กรุงศรีประเมินว่าจากความคืบหน้าแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วคาดว่าเราจะเห็นความคืบหน้าสำหรับนโยบายดิจิทัลวันเลสก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอีกไม่นานต่อจากนี้แล้วนะครับ และถ้าหากว่านโยบายดิจิทัลวันเลตมีความคืบหน้านี่จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อเซตอินดีนะครับเพราะว่าคอนเซนซซส,ส,ส่วนใหญ่ยังไม่รวมผลบวกดังกล่าวไว้ในประมาณัการ GDP และกําไรตลาดแล้วในขณะเดียวกันเมื่อมีมาตรการนี้ออกมาก็จะเป็นบวกกับพู้ในกลุ่มเดลเมสติกด้วยนะครับค้าปลีกโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ขายของที่มีความจําเป็นอย่างเช่น CPOCPX และก็ BJC กลุ่มเครื่องดื่มก็เช่นกันครับโอสุสภาเซเปออิชิ และกลุ่มธนาคารอย่าง BBL และ KTB เป็นต้นครับมีอีกหนึ่งโมเมนตัมที่ทางหลักทรัพย์กรุงสีมองเป็นบวกไว้ก็คือกระแสการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า FDI ภาพยังเป็นบวกอยู่นะครับล่าสุดป o อปมาร์ n อินเตอร์เนชั่นแนลกประกาศว่าจะรุกตลาดไทยผ่านการเร่งเจรจากับสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อยื่นขอสิทธิส่งเสริมการลงทุนครับ ปัจจุบันนี้ป๊อปมาดทไทยแลนด์มีการลงทุนเปิดร้านค้าในประเทศไทยทั้งสิ้น5สาขาและคาดว่าการยื่นขอ B.O.I จะรองรับทั้งการขยายสาขาเพิ่มเติมรวมถึงแผนลงทุนอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นสวนสนุกอาร์ตทอยและก็ดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งในกรณีนี้กรุงศรีมองปินจิติวิทยาเชิงบวกหนุนภาคการท่องเที่ยวไทยหุ้นที่จะได้ประโยชน์ก็อย่างเช่น A.O.C เอราวันและก็มินเหมือนกันครับ ส่วนอีกรายหนึ่งก็คือ Next EM ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนตย์มินิอีวี u c ัที่มีแผนตั้งโรงงานประกอบรถยนตย์ในประเทศไทยในอนาคตในกรณีนี้ก็มองเป็นบวกต่อจิศวิทยาเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WSA ครับนั่นคือความหวังที่คาดหวังทั้งหมดจากภาคตลาดทุนอยากจะเห็นภาครัฐเองครับก็พยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะความพยายามในการดึงเอาบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย อย่างล่าสุดคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็หารือกับสุลตา่านอาเมดบินสุลายเยมประธานกลุ่มบริษัทและผู้บริหารธุรกิจโลจิสติกและซัพพลายเชนยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับดูไบพอร์ตเวิลหรือว่า DP World เกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งในภูมิภาคครับ นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจและก็ทิศทางการลงทุนในโครงการต่างๆของประเทศไทยเพื่อจะผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาคโดยเราจะอาศัยความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ครับเพราะประเทศไทยเราเชื่อมทะเลทั้งสงฝั่งเข้าหากันโดยมีประเทศไทยอยู่ตรงกลางก็คือฝั่งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกครับ ซึ่งก็จะเป็นประตูให้กับการคมานาคมขนส่งและการค้าทั้งระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกด้วยนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำด้วยนะครับว่าความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการให้นักลงทุนจากทั่วโลกมีส่วนร่วมในการลงทุนในประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ครบวงจรพร้อมกับแสดงให้เห็นถึงทิศท,ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประเทศไทยรวมไปจนถึงการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ